การเวทมนต์กับดัก9ใบของซีรีส์ทริกสตาร์มั่นใจว่าต้องมีเอฟเฟคสร้างความเสียหาย200พอยต์ให้กับอีกฝ่ายแน่นอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก็งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับก็มาจบทริกสตาร์กันนะครับซึ่งทริกสตาร์ก็เป็นซีรีส์มอนสเตอร์สาวสวยทั้งหลายที่ว่ามีมอนสเตอร์ตัวในเด็กหลักเพียง10ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการ์ดในเอ็กซ์ตร้าเด็กอีกประมาณ12ใบด้วยกันเนาะซึ่งแม่งไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะครับปกติเด็กหลักมันควรจะเยอะกว่าเอ็กซ์ตร้าเด็กอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเอฟเฟคที่เป็นภาพจำและท่านผู้ชมหลายคนก็น่าจะจำทริกสตาร์ในมุมนี้ได้นะครับที่ว่ามีทำนู่นทำนี่ปุ๊บคุณต้องเสียไลฟ์พอยต์200นะครับอีกฝ่ายนึงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอมาถึงพาร์ทของการเวทมนต์เนาะเนื่องจากว่าผมเนี่ยก็ไม่เคยเล่นทริกสตาร์เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าพอศึกษาไปปุ๊บว่าโอ้ทริกสตาร์มาเล่นแบบนี้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเดี๋ยวเอฟเฟคของการเวทมนต์กับดักมันต้องมีอย่างน้อย1ใบแน่ๆครับผมที่พูดถึงเรื่องเอฟเฟคของการมอบความเสียหาย200พอยต์ให้กับอีกฝ่ายนึงนะซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวรอมาดูกันว่าจะมีตามที่คิดไว้หรือเปล่านะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักการรายใบกันเลยดีกว่าว่าจะมีการอะไรกันบ้างเนาะก่อนอื่นเลยนะครับผมเริ่มที่ทริกสตาร์เฟสครับผมทริกสตาร์เฟสเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดเวทมนต์ชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งในเทิร์นที่เรามีการใช้งานเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบธรรมดาหรือแบบพิเศษได้เฉพาะตัวติดชื่อทริกสตาร์เท่านั้นนะครับเอฟเฟคที่1เลยนะครับเราจะสามารถอัญเชิญทริกสตาร์โทเค็นลงมาบนฟิลของเราได้2ตัวครับผมซึ่งทริกสตาร์โทเค็นที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษนั้นลงมาก็จะเป็นมอนสเตอร์ธาตุแสงพาวเวอร์แฟรี่เลเวล1พลังโจมตีป้องกัน0นะครับตามมาด้วยเอฟเฟคที่2ถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ติดชื่อทริกสตาร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กกำลังจะถูกทำลายจากเอฟเฟคหรือกำลังจะถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานรีมูฟออกจากเกมไปได้นะครับซึ่งเป็นเอฟเฟคของเวทมนต์ที่ปกป้องมอนสเตอร์ทริกสตาร์บนฟิลของเราก็ได้หรือจะเป็นเอฟเฟคการอัญเชิญโทเค็นอย่างนี้ก็ได้นะครับและตามมาด้วยการ์ดต่อมานะครับผมทริกสตาร์ฟิวชั่นครับทริกสตาร์ฟิวชั่นเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดาครับผมการ์ดใบนี้ก็มีอยู่2เอฟเฟคด้วยกันนะครับเอฟเฟคที่1เลยก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อทริกสตาร์1ตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราและทีนี้เอาวัตถุดิบจากบนมือหรือจากบนฟิลส่งลงสู่สารไปแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ทริกสตาร์ฟิวชั่นตัวนั้นลงมาบนฟิลได้เลยครับซึ่งมันก็เป็นคล้ายๆการ์ดฟิวชั่นนั่นแหละเนาะส่งวัตถุดิบจากบนมือจากบนฟิลอะไรแบบนี้นะครับแต่เนื่องจากเป็นฟิวชั่นเฉพาะทางนะมันก็จะต้องมีเอฟเฟคที่นอกเหนือจากการใช้แค่ฟิวชั่นนะครับนั่นก็คือเอฟเฟคที่2นี้ถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสู่สารนะเราสามารถรีมูฟมันออกนอกเกมไปได้นะครับเมื่อรีมูฟเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อทริกสตาร์1ตัวจากสู่สารของเราแล้วก็เอาการ์ดใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือโดยที่ว่าเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟคนี้เราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวที่เราเอาขึ้นมือมาได้และมอนสเตอร์ที่ชื่อเดียวกันก็ไม่สามารถอัญเชิญลงมาได้เช่นกันนะครับผมไม่อันนี้นับทั้งอัญเชิญแบบพิเศษแล้วก็อัญเชิญแบบปกติด้วยนะและการไปต่อมาทริกสตาร์บูเก้ครับทริกสตาร์บูเก้เป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันซึ่งการชื่อนี้สามารถใช้งานเอฟเฟคได้เพียงเทิร์นละครั้งและเอฟเฟคของมันก็คือว่าให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่ไงหน้าอยู่บนฟิลด์1ตัวและเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อทริกสตาร์1ตัวบนฟิลด์ของเรานะครับเอามอนสเตอร์ทริกสตาร์นั้นกลับเข้ามาในเด็กส่วนมอนสเตอร์อีก1ตัวที่เราเลือกนะครับพลังโจมตีของมันก็จะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ตัวที่ถูกเอากลับขึ้นมือมานั่นเองครับซึ่งการเพิ่มพลังโจมตีนี้ก็อยู่ได้จนกว่าจะจบเทิร์นนะซึ่งเอาขึ้นมือแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์อีกตัวนึงก็หมายความว่าใช้กับมอนสเตอร์ของฝั่งเราเป็นหลักได้นะครับแต่จริงๆแล้วช่องว่างเขาก็เปิดนะว่าให้สามารถเพิ่มพลังโจมตีให้ฝ่ายนึงได้ถ้าเราเลือกมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงเนาะซึ่งถ้ามันจะเป็นการ์ดใช้กับอีกฝ่ายนึงก็ควรจะเป็นพลังโจมตีลดมากกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็ชัดเจนว่าเอาไว้เสริมพลังให้กับมอนสเตอร์บนฟิลด์ของเราได้เป็นหลักนะครับการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือ Trick Star Magic Aurora ครับ Trick Star Magic Aurora เป็นการ์ดเวทมนต์สวมใส่นะครับการ์ดเวทมนต์ชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเอฟเฟคของมันมี2อย่างเอฟเฟคที่1เลือกมอนสเตอร์ติดชื่อทริกสตาร์1ตัวที่อยู่ในสุสานของเราหลังจากนั้นอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นขึ้นมาบนฟิลด์แบบพิเศษนะครับแล้วก็เอาการ์ดใบนี้สวมใส่ให้กับการ์ดใบนั้นโดยการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลด์นะครับถ้าหากว่ามันต้องออกจากฟิลด์ไปนะครับมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้ก็จะถูกทำลายไปด้วยตามมาด้วยเอฟเฟคที่2นะครับเทิร์นละครั้งเวลาที่มอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้สามารถมอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายนึงด้วยการแบทเทิลหรือจะด้วยเอฟเฟคก็ตามนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อทริกสตาร์1ตัวจากบนมือของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นเอฟเฟคที่ดีงามมากๆนะเป็นการเพิ่มจำนวนมอนสเตอร์ทริกสตาร์บนฟิลด์ของเราได้ด้วยการมอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนั้นนั่นเองครับผมและการไปต่อมาทริกสตาร์ไลท์อารีนาครับทริกสตาร์ไลท์อารีนาเป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลด์นะ
ครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้ก็มี2เอฟเฟคด้วยกันนะครับโดยเอฟเฟคที่1ก่อนเลยสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นครับถึงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการอัญเชิญลิงก์มอนสเตอร์ทริกสตาร์ลงมานะครับเราจะสามารถเลือกวัตถุดิบของมอนสเตอร์ตัวลิงก์ที่เราอัญเชิญมานั้น1ตัวจากสุสานนะแล้วพอเราเลือกเสร็จปุ๊บให้อัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลด์ในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษครับซึ่งมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟคนี้นะครับเอฟเฟคของมันจะถูกทำให้ไร้ผลนั่นเองครับตามมาด้วยเอฟเฟคที่2นะครับเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักที่เซตอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตราบใดที่การ์ดใบนี้ยังหงายหน้าอยู่การ์ดที่เซตนั้นที่เราเลือกจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะจบเอนเฟสของเทิร์นนั้นนะครับโดยที่ว่าเมื่อถึงเอนเฟสแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องใช้งานเอฟเฟคของการ์ดใบนั้นนะครับถ้าไม่ใช้งานปุ๊บการ์ดใบนั้นจะต้องถูกกลับขึ้นมือของเจ้าของไปครับและการ์ดใบต่อมาเวทมนต์ฟิลเช่นกันนะครับทริกสตาร์ไลท์สเตจครับทริกสตาร์ไลท์สเตจเป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลซึ่งการ์ดเวทมนต์ใบนี้มีอยู่3เอฟเฟคด้วยกันนะครับเอฟเฟคที่1เป็นเอฟเฟคตอนเปิดใช้งานการ์ดใบนี้มาเลยนะครับคือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อทริกสตาร์1ตัวจากในเด็กของเราเพิ่มขึ้นมาบนมือตามมาด้วยเอฟเฟคที่2เทิร์นละครั้งเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักที่คว่ำหน้าเซตอยู่บนฟิลของอีกฝ่าย1ใบนะครับและตราบใดที่การ์ดใบนี้ยังหงายหน้าอยู่บนฟิลโซนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่สามารถใช้งานการ์ดที่เซตอยู่ได้นั้นจนกว่าจะจบเอนเฟสนะครับโดยในเอนเฟสเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องใช้งานเอฟเฟคของการ์ดใบนั้นหรือถ้าไม่งั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องส่งการ์ดเวทมนต์กับจากนั้นลงสู่สารไปครับซึ่งเอฟเฟคก็แอบคล้ายกับการ์ดใบเมื่อกี้น้องเมื่อกี้เอาขึ้นมือแต่ว่าอันนี้เป็นการส่งลงสู่สารไปนั่นเองครับตามมาด้วยเอฟเฟคที่3นะครับเอฟเฟคที่3ก็คือว่าทุกครั้งที่มอนสเตอร์ทริกสตาร์บนฟิลของเราสามารถมอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้จากการต่อสู้หรือจากเอฟเฟคก็ตามครับผมเมื่อฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายดังกล่าวนั้นแล้วนะครับมอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง200 point นะครับในที่สุดก็มานะเอฟเฟคนี้ถือเป็นเวทมนต์ฟิลที่คอมโบแล้วก็ดึงเอาศักยภาพของพวกทริกสตาร์มาได้เป็นอย่างดีนะครับผมอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย200จากเอฟเฟคของมอนสเตอร์เราแล้วอีกฝ่ายหนึ่งยังจะต้องโดน200จากเอฟเฟคของเวทมนต์ฟิลนี้ด้วยอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีงามเลยนะและการเวทมนต์ใบสุดท้ายนะครับก็ยังเป็นเวทมนต์ฟิลอยู่นะคือทริกสตาร์ไลฟ์สเตจครับทริกสตาร์ไลฟ์สเตจเป็นการเวทมนต์ฟิลซึ่งการ์ดชื่อแอบคล้ายเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เป็นไลฟ์สเตจนะครับผมเป็นเวทีแห่งแสงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นเวทีการแสดงสดนะครับต่างกันนิดเดียวนะครับจะเซิร์ชจะอะไรก็ระวังให้ดีนะโดยเอฟเฟคของไลฟ์สเตจใบนี้นะครับผมมีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันครับเอฟเฟคที่1เลยก็คือว่าเมื่อมีการใช้งานการ์ดใบนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อทริกสตาร์1ตัวจากในสุสานของเราเพิ่มขึ้นมาบนมือได้นะครับตามมาด้วยเอฟเฟคที่2ก็คือถ้าหากว่ามอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อทริกสตาร์บนฟิลของเราหงายหน้าอยู่บนฟิลนะครับผมเทิร์นละครั้งเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญทริกสตาร์โทเค็นลงมาบนฟิลของเรา1ตัวแบบพิเศษได้นะครับซึ่งจำได้ไหมทริกสตาร์โทเค็นเป็นมอนสเตอร์ธาตุแสงเผาแฟรี่เลเวล1พลังโจมตีป้องกัน0นะครับและเอฟเฟคต่อมาเอฟเฟคที่3นะครับก็คือว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีการ์ดเวทกับดักอยู่บนฟิลของเขานะครับเราก็จะสามารถอัญเชิญทริกสตาร์โทเค็นออกมาแบบพิเศษได้1ตัวเช่นกันนะครับซึ่งสเตตัสก็เหมือนเดิมเนาะเอฟเฟคที่3ในการอัญเชิญโทเค็นอะไรแบบนี้ก็ใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเช่นกันนะและการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือทริกสตาร์ดิฟฟิวชั่นครับทริกสตาร์ดิฟฟิวชั่นเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับโดยที่ว่าเอฟเฟคของการ์ดใบนี้มีอยู่2อย่างแต่ละเอฟเฟคก็สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเอฟเฟคที่1ก่อนเลยครับผมเลือก1ใน2เอฟเฟคนี้ใช้งานครับเอฟเฟคอันแรกนะครับก็คือเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อทริกสตาร์1ตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็คของเรานะหลังจากนั้นเอาวัตถุดิบจากในสุสานรีมูฟออกจากเกมไปแล้วก็อัญเชิญฟิวชั่นลงมาได้ครับหรือจะเป็นเอฟเฟคที่2นะครับผมเอามอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อทริกสตาร์1ตัวอัญเชิญลิงก์ลงมาได้เลยครับซึ่งมอนสเตอร์ประจำเอ็กซ์ตร้าเด็คก็มีอยู่แค่2ประเภทนี้อยู่แล้วนะครับฟิวชั่นหรือลิงก์นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้เอฟเฟคนี้เลือกอัญเชิญตัวที่เราอัญเชิญได้เลยครับผมตามมาด้วยเอฟเฟคที่2เป็นเอฟเฟคจากสุสานนะครับนั่นก็คือว่าถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานปุ๊บเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมไปได้นะแล้วทีนี้ให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อทริกสตาร์1ตัวที่อยู่บนฟิลของเราครับเท่านั้นมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนะครับตราบใดที่มันยังหงายหน้าอยู่บนฟิลนะมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนั้นเป็นเป้าโจมตีได้ครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็หมายความว่ากับดักใบนี้เอฟเฟคของมันก็เอาไว้รอตั้งรับอีกฝ่ายหนึ่งในเทิร์นของอีกฝ่ายแบบว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถโจมตีมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกได้นั่นเองครับและการ์ดใบต่อมาเลยนะครับผมใบสุดท้ายแล้วคือทริกสตาร์รีอินคาร์เนชั่นครับทริกสตาร์รีอินคาร์เนชั่นเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับเอฟเฟคของมันมีอยู่2อย่างเอฟเฟคที่1เลยคือรีมูฟการ์ดบนมือของอีกฝ่ายนึงไปทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกฝ่ายนึงจะสามารถจั่วการ์ดได้ตามจำนวนที่ถูกรีมูฟนั้นไปครับตามมาด้วยเอฟเฟคที่2คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมไปได้แล้วทีนี้เนี่ยเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อทริกสตาร์1ตัวในสุสานของเรานะครับอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษครับโดยการ์ดเวทมนต์กับดักติดชื่อทริกสตาร์เนี่ยจะมีแค่9ใบที่ว่าไปนะครับทีนี้ผมขอเสริมให้การ์ด2ใบนะนั่นก็คือการ์ดเวทมนต์กับดักที่แอบมีการเขียนไว้ในตัวของมอนสเตอร์ชื่อว่าทริกสตาร์โนเบิลแองเจิลครับซึ่งทริกสตาร์โนเบิลแองเจิลนะครับมันจะมีเรื่องราวของการใช้เอฟเฟคว่า
าเอาการ์ดเวทมนต์ติดชื่อน้ำตาสีฟ้าขึ้นมาบนมือได้ใช่ไหมซึ่งน้ำตาสีฟ้านะครับมีการ์ดเวทมนต์กับดักอยู่อย่างละ1ใบนะครับเอฟเฟกต์บอกก่อนว่าไม่ได้มีการพูดถึงมอนสเตอร์ติดชื่อทริกสตาร์แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าการ์ด2ใบแต่ว่าการ์ดเวทมนต์กับดักอันเนี้ยผมดูการ์ดที่เกี่ยวข้องกับเขาแล้วมันก็โยงมายังตัวของทริกสตาร์โนเบิลแองเจิลนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่พูดในคลิปนี้ผมก็ไม่รู้จะเอาการ์ดน้ำตาสีฟ้า2ใบนี้ไปพูดในคลิปไหนแล้วนะครับก็มาเคลียร์กันให้จบในจุดนี้กันเลยเนาะเริ่มที่การ์ดใบแรกนะครับการ์ดใบนี้คือเทพธิดาน้ำตาสีฟ้าครับเทพธิดาน้ำตาสีฟ้าก็เป็นการ์ดเวทมนต์นะครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมี2เอฟเฟคนะครับเอฟเฟคแต่ละเอฟเฟคสามารถใช้งานได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นเอฟเฟคที่1เลยนะครับก็คือเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเรา1ตัวและทีนี้ผู้เล่นอีกฝ่ายนึงของผู้เล่นที่ควบคุมมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับโดยผู้เล่นอีกฝ่ายนั้นเนี่ยจะต้องได้รับความเสียหาย200พอยต์คูณจำนวนการ์ดบนมือตอนนั้นนะครับซึ่งอย่างที่บอกเอฟเฟคไม่ได้มีการพูดถึงทริกสตาร์แต่อีการรับความเสียหาย200พอยต์อะไรแบบเนี้ยก็ทำให้นึกถึงทริกสตาร์ได้เหมือนกันนะเนาะโดยที่หลังจากได้รับความเสียหายเสร็จแล้วมอนสเตอร์ที่เราเลือกตอนต้นเลยนั้นน่ะเอฟเฟคจะถูกทำให้ไร้ผลไปจนกว่าจะจบเถื่อนนะครับซึ่งตามเอฟเฟคแล้วเนี่ยมันควรที่จะเลือกมอนสเตอร์ฝั่งเราเพื่อให้อีกฝ่ายนึงเขาได้รับความเสียหายของเขาไปใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเราเผลอไปเลือกมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงโดยเอฟเฟคแรกเราก็จะเป็นคนได้รับความเสียหายไปนั่นเองครับส่วนเอฟเฟคที่สองนะครับผมคือถ้าหากว่าเราหรืออีกฝ่ายนึงได้รับความเสียหายจากเอฟเฟคของการ์ดนะครับเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ในสุสานออกนอกเกมไปได้นะหลังจากนั้นนะครับเราจะสามารถเลือกการ์ดกับดักธรรมดา1ใบจากในเด็กหรือจากบนมือของเราเอาไปเซตไว้ในฟิลด์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเซตจากบนมือของเรานะครับเราจะสามารถใช้เอฟเฟคของการ์ดกับดักใบนั้นได้ในเทิร์นที่เราเซตเลยครับผมและการไปต่อมาเป็นการ์ดกับดักใบนี้นะครับสาวบริสุทธิ์น้ำตาสีฟ้าครับสาวบริสุทธิ์น้ำตาสีฟ้าเป็นการ์ดกับดักธรรมดาที่มี2เอฟเฟคแต่ละเอฟเฟคสามารถใช้งานได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเทิร์นละครั้งเท่านั้นเอฟเฟคที่1เลยนะครับคือถ้าบนฟิลด์ของเรามีมอนสเตอร์ลิงก์อยู่นะเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ลิงก์ของเราหรือจะเป็นมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ของอีกฝ่ายนึงก็ได้ทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปหลังจากนั้นมอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายนึงตามครึ่งนึงของพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ตัวนั้นที่ถูกทำลายไปครับกล่าวคือเราสามารถเอามอนสเตอร์ลิงก์ของเราบึ้มเพื่อมอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายนึงได้นะครับทำเป็นเล่นไปว่าไอ้พวกทริกสตาร์ที่มีพลังโจมตีสัก 2,000 อย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นแล้วบางจังหวะอีกฝ่ายนึงไลฟ์พอยต์เหลือน้อยๆอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นตัวปิดเกมได้เช่นกันนะเนาะส่วนเอฟเฟคต่อมาของมันนะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานแล้วทีนี้เราหรืออีกฝ่ายนึงมีการได้รับความเสียหายจากเอฟเฟคของการ์ดเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ออกนอกเกมไปได้หลังจากนั้นเลือกการ์ดเวทมนต์ธรรมดา1ใบที่อยู่ในสุสานหรือที่ถูกรีมูฟออกจากเกมอยู่นะเอาการ์ดใบนั้นกลับมาเซตที่ฟิลของเราได้โดยที่การ์ดใบนั้นจะยังไม่สามารถเปิดใช้งานในเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟคนี้ได้นะครับก็จะหมดไปสำหรับการ์ดเวทมนต์กับดักของซีรีส์ทริกสตาร์นะครับเออเสียดายว่าไอเอฟเฟคที่มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายนึง200พอยต์เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนการ์ดเวทมนต์หรือกับดักที่แสดงศักยภาพตรงนี้ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเอฟเฟคนี้ไปอยู่กับการ์ดเวทมนต์ฟิลเนาะที่ว่าเอ้ยเอาไว้คอมโบเวลาที่มอนสเตอร์ทริกสตาร์ของเรามอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายนึงได้แบบนั้นไปครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมถ้าจัดเด็กทริกสตาร์คิดว่าเอาการ์ดใบไหนไปใช้อะไรยังไงดีอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับคิดว่าน่าจะมีคนเคยเล่นเด็กประมาณนี้อยู่พอสมควรเนาะเนื่องจากว่าเป็นเด็กที่นอกจากเก่งนอกจากมีเอกลักษณ์ของตัวมันแล้วนะครับมันก็ยังมีความน่ารักน่าชังนะอันนี้ผมพูดทุกพาร์ทเลยนะครับเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบว่ามอนสเตอร์แนวผู้หญิงน่ารักน่ารักแบบนี้เสียเกินเนาะซึ่งจุดที่ผมสนใจอย่างนึงในพวกการ์ดเวทมนต์นะครับเนื่องจากว่าการ์ดเวทมนต์ฟิลมันมีตั้ง3แบบนะครับก็คงคิดว่ามีวิธีการเล่นที่มันก็แตกต่างกันออกไปแล้วแต่สไตล์ว่าใครจะไปเล่นสายไหนอะไรแบบนี้นะครับใครมีคำแนะนำมีคอมเมนต์อะไรในส่วนนี้อย่าลืมมาแชร์ให้หนูเก่งและเพื่อนๆในช่องฟังด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ